สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเมื่อต้องสูญเสียคนที่รักไปความเศร้าโศกเสียใจมันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนแต่คนที่ยังอยู่จะมีวิธีรับมืออย่างไรให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีทฤษฎีการปรับตัวเมื่อเกิดความสูญเสียมาฝากเพื่อนๆกันเพราะทฤษฎีการปรับตัวเมื่อเกิดความสูญเสียมันคือจิตวิทยาของความคิดถึงนะครับเมื่อคนรักจากไปอย่างไม่มีวันกลับจิตใจของเราจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายรับมืออย่างไรเมื่อต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับมาเริ่มกันที่ระยะที่1ตกใจและไม่เชื่อเมื่อจิตใจของเรารู้ว่าคนที่รักจากไปในระยะแรกๆนะครับจะเกิดความรู้สึกตกใจและไม่เชื่อและบางทีอาจจะมีความรู้สึกงงๆมึนๆอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายๆวันเลยนะครับระยะที่2โกรธแค้นและรู้สึกผิดความโกรธเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นจะรู้สึกโกรธว่าทำไมต้องเป็นฉันต้องเป็นเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยโกรธไปหมดทั้งโกรธตัวเองหมอครอบครัวเพื่อนโกรธคนที่เรารักโกรธหลายๆอย่างรวมทั้งยังมีความรู้สึกผิดในใจจะย้อนกลับไปคิดเรื่องต่างๆคิดว่าผิดที่เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดที่เราเองไม่ได้พูดกับคนที่เพิ่งจากไปเราน่าจะช่วยไม่ให้เขาเป็นอะไรถึงแม้จะรู้ทั้งรู้นะครับว่าที่จริงแล้วความตายอยู่นอกเหนือจากการควบคุมระยะนี้จะรู้สึกประมาณ2สัปดาห์นะครับระยะที่3ต่อรองจะมีปฏิกิริยาต่อรองคุณอยากจะขอเลื่อนเวลาออกไปเพื่อที่จะปรับปรุงวิถีชีวิตใหม่เพราะรู้สึกว่ามีเวลาอีกหน่อยคุณจะทำมันได้ดีกว่านี้คุณจะคิดว่าฉันจะยอมทำทุกอย่างขอแค่เพียงพรุ่งนี้ตื่นมาพบว่านี่มันเป็นแค่ฝันร้ายฉันสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวแต่ได้โปรดให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออีกสักระยะหนึ่งถ้าเพียงวันนั้นฉันทำอย่างนี้ความคิดเนี้ยจะวนเวียนเข้ามาในหัวคุณนะครับระยะที่4ซึมเศร้าเป็นระยะที่จิตใจซึมเศร้าไม่มีเรี่ยวแรงมีอาการแยกตนเองพูดน้อยลงมองโลกในแง่ลบเบื่ออาหารนอนไม่หลับเป็นในหลายๆคนนะครับอาจจะคิดอยากตายไปเลยก็ได้จิตใจว่างเปล่ารู้สึกกระทับกระส่ายคิดถึงผู้ที่จากไปอยากพบแม้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าทำให้ฟุ้งซ่านฝันร้ายบางคนรู้สึกว่าเขาพบคนที่เขารักและตายไปแล้วทุกทีไม่ว่าจะเป็นถนนสวนรอบบ้านทุกที่ที่เขาเคยอยู่ด้วยกันระยะนี้อาจจะกินเวลานานประมาณ 4-6 สัปดาห์เลยนะครับและหลายคนอาจจะปล่อยเวลาไปกับการนั่งนอนเฉยๆไม่ทำอะไรที่จริงแล้วเขากำลังคิดถึงผู้ที่จากไปความคิดถึงนี้นะครับจะมีทั้งภาพความสุขและภาพด้านลบปรากฏการณ์นี้ดำเนินไปอย่างเงียบๆแต่เป็นส่วนที่จำเป็นในการทำใจนะครับระยะที่ 5การยอมรับระยะนี้นะครับถึงจุดที่เราสามารถยอมรับความจริงที่มันเป็นไปได้และพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างนะครับแต่จะสามารถวางใจเป็นกลางได้มากขึ้นมองอนาคตได้มากขึ้นสามารถอยู่กับความว่างเปล่าได้อย่างไม่ทุรนทุรายนั่นก็คือภาพรวมของผู้ที่สามารถก้าวผ่านวิกฤตของความสูญเสียไปแล้วนั่นเองแล้วทั้ง5ระยะนะครับอาจจะเกิดแบบไม่มีลำดับระยะไหนเกิดก่อนก็ได้และไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นครบทุกขั้นตอนแต่ต้องลงท้ายด้วยการยอมรับได้เสมอคำแนะนำนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำเมื่อต้องพบการจากลาอยากให้เพื่อนๆพยายามประคองสติไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะสิ่งที่ต้องทำนะครับคือการคิดบวกหนึ่งในวิธีคิดที่จะช่วยให้จิตใจของคุณอยู่ได้โดยไม่เป็นทุกข์มากจนเกินไปคือการใช้วิธีคิดบวกเช่นคิดว่าเขาไปดีแล้วเขาไปในที่ที่สบายกว่าเราไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานอีกคิดว่าเขาหลับสบายแล้วหมดห่วงหมดกังวลคิดว่าเขาไปอยู่บนสวรรค์หรือคิดว่าส่วนดีของเขาก็ยังคงอยู่ในใจเรานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้สำหรับรับมืออย่างไรเมื่อต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับส่วนเพื่อนได้รับข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถาม
เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ